ผมเรียนท่านแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่ดูคลิปของเราเนี่ยช่วยกดไลค์ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะลืมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของจีนที่เข้าไปรับรองพม่าเรื่องนี้ผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนแล้วท่านจะช็อกปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในหวังยี่ครับได้เปิดต้อนรับตัวแทนของมินอองไลนี่ลงข่าวในSouth China Morning Post ครับเปิดทำเนียบรับทูตพม่าไม่ใช่ทูตพม่าสิทูตของกลุ่มในเมืองออนไลน์เราสงสัยกันมานานแล้วเหมือนกันครับว่าเขาจะดำเนินการเปิดรับกันเมื่อไหร่นี่เป็นข่าว South China Morning Postนะครับเมื่อเร็วๆนี้พูดถึงพาดหัวข่าวว่าความสัมพันธ์แบบทางการจีนได้มีการช่วยเหลือเรื่องความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมทางกฎหมายให้กับคณะรัฐบาลเผด็จการพม่าในสายตาของชาวโลกได้บ้างไหมที่ผมตั้งหัวเรื่องไว้ว่าจีนรับรองรัฐบาลวายร้ายไทยกำลังเดินตามเส้นทางมาเฟียจีนนี่ท่านพิจารณาดูก็แล้วกันว่าวันนี้จีนเป็นมาเฟียโลกหรือยังการรับรองรัฐบาลตาลีบันที่โหดมีประวัติการโหดอย่างยิ่งแม้กระทั่งคนจีนก็ยังผวาพอเห็นข่าวในหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเปิดทำเนียบรับตัวแทนของตาลีบันก่อนที่คาบูจะแตกเนี่ยคนจีนยังงงวันนี้จีนก็เปิดรับรองรัฐบาลพม่าเกือบจะเป็นทางการแล้วครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1กุมภากมิดกเมียนเราก็ดูแล้วว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ผมเลยจำเป็นที่จะต้องเอาข่าวที่บอกให้เห็นถึงความเป็นรัฐวายร้ายของพม่ามารายงานกับท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ท่านได้ดูข่าวเมื่อวันที่9นะครับผมพูดถึงรัฐวายร้ายในรายการรู้เขารู้เราเมื่อวันที่9สิงหาคมรัฐวายร้ายอุ้มหายฝ่ายเห็นต่างไทยจับพังร่วมสังหารทูตพม่า UN นั่นก็คือตำรวจนิวยอร์กจับหนุ่มพม่า2คนที่ได้รับเงินว่าจ้างมาเพื่อจะไปให้สังหารทูตของพม่าประจำ UN ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับมินอองไลอีกคลิปหนึ่งเอากันให้ชัดๆ FBI สาวลึกเสียค่าอาวุธไฟรามยุทธคดีสังหารทูต UNจนถึงวันนี้ไอยุทธยังไม่เปิดปากเรื่องนี้เลยก็มีข้อสันนิษฐานว่าเสียที่ค้าอาวุธในไทยส่งอาวุธให้พม่าเป็นใครถ้าไม่มีเส้นมีสายใหญ่โตนี่มันจะค้าอาวุธได้ไหมว่ากันจริงๆแล้วบอกได้เลยครับว่าคนค้าอาวุธในไทยที่ FBI เขาให้ข้อมูลจากการสอบสวนแต่เขายังเทคนิคของเขาก็ยังไม่เปิดมากหรอกครับเขาเปิดแค่นี้แหละดังนั้นไอ้คนค้าอาวุธให้พม่าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกองทัพไทยนี่แหละโฆษกของกองทัพไทยออกมาปฏิเสธว่าให้จัดการเต็มที่ทำไมทีจับคนที่โพสต์เรื่องวังซึ่งไม่น่าจะจับได้ง่ายๆเลยครับก็ไปจับซึ่งไม่รู้เป็นตัวปลอมหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องคุกในวังที่จับนายเวหาที่ใช้ชื่อในทวิตเตอร์ว่า
ฟ้าฝนเกี่ยวกาดนั่นนะจับได้ครับแต่ว่าไอ้พ่อค้าอาวุธที่ FBI เขาขมวดประเด็นแล้วส่งข่าวออกมาทางสาธารณะเข้ามาถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เป็นอาทิตย์แล้วครับตั้งแต่วันที่ผมพูดตั้งแต่วันที่9เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยนะก็เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไอ้ยุทธยังปิดปากเงียบแต่ว่าไอ้โฆษกกองทัพไทยเนี่ยบอกว่าจะจัดการไม่ไว้ก็เป็นการแถลงข่าวแก้หน้าเท่านั้นเองผมเชื่อว่าอยู่ในกองทัพไทยนั่นแหละครับเพราะการค้าอาวุธนี่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับในการส่งอาวุธส่งข้าวส่งปลาเนี่ยโดยกองทัพไทยนี่แหละครับทำกันมานานแล้วท่านคงจะเห็นนะครับตอนที่มีการรัฐประหารใหม่ๆตั้งแต่วันที่1กุมภาปีนี้แล้วมีผ่านมาสักเดือนหนึ่งก็มีการขนข้าวขนปลาไปให้เพราะเกิดสงครามกลางเมืองในพม่านี่สงก็มีการขนมีพ่อค้าขนข้าวไปให้แก่มินออนไลน์ก็เป็นข่าวฮือฮาแม่ทัพภาค3ที่คุมอยู่ภาคเหนือหลุดมาบอกว่าเขาก็ทำมานานแล้วไม่มีอะไรเขาขอซื้อข้าวก็เท่านั้นนี่คือตามโลกไม่ทันหรือว่าไม่สนใจอะไรก็ไม่ทราบเห็นชัดเจนนะครับว่ากองทัพไทยจริงๆนั่นแหละสนับสนุนมิงออนไลน์เดินนโยบายของจีนเต็มที่วันนี้พอจีนเปิดรับรองรัฐบาลพม่าโดยพฤตินัยที่เปิดหน้าอาซ่ามากขึ้นแล้วก็มาขัดแย้งกับสิ่งที่อาเซียนเป็นอยู่ขณะนี้อาเซียนยังถือนโยบายหลักยังถือว่าการสังหารประชาชนเป็นความเลวร้ายพูดง่ายๆว่าอาเซียนก็ยังมีเนื้อนาบุญนะครับไม่เห็นด้วยยังไม่รับรองแต่เมื่อจีนประกาศตัวอย่างนี้ไทยจะเป็นกองหน้าของอาเซียนไปรับรองด้วยก็แล้วกันถามว่าเพราะอะไรไม่ต้องปิดบังอีกแล้วล่ะครับว่าไอ้มินออนไลน์เนี่ยมันใกล้ชิดกับกองทัพไทยขนาดไหนนี่คือมินออนไลน์มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัชกาลที่10ถ่ายรูปร่วมกับผู้นำทหารของไทยในเวลานั้นนี่คือขณะที่รับเครื่องราชก็มีการประดับเครื่องราชเห็นไหมครับต่อหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่10เรื่องความสัมพันธ์นี่ไม่ต้องพูดแล้วนะครับรับรองได้ว่าไทยเดินนโยบายตามจีนแน่นอนในเรื่องพม่านี่คือการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดในช่วงการรัฐประหารของคณะคสช.กับไอ้มิงออนไลน์กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยในเวลานั้นนี่คือภาพสะท้อนที่ประชาชนในประเทศไทยทำเขาเรียกทำภาพฝาผนังกอดกันระหว่างประยุทธ์กับมินออนไลน์กราฟฟิตี้โชว์นะครับนี่คือการต้อนรับของหน่วยราชองครักษ์ที่ต้อนรับไอ้มินออนไลน์มาที่ประเทศไทยในเวลาที่ไอ้แดงหรืออภิรัตน์เป็นผบ.ทบ.สวมชุดราชองครักษ์มาต้อนรับดังนั้นท่านจะเห็นว่าความสนิทแนบแน่นอย่างนี้เนี่ยหนีไม่พ้นวังล่ะครับวังรับรู้ด้วยแน่นอนในนโยบายนี้และวังก็มีนโยบายโปรจีนมายาวนาน20กว่าปีแล้วดังนั้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้จะเห็นยิ่งชัดเจนที่สุดว่าราชสำนักไทยนั้นทอดสะพานกับจีนเมื่อเกิดเหตุรัฐประหาร2ครั้งตั้งแต่ปี49จนถึงอยุธนี่จึงมีการทูตทางการทหารของจีนก็เข้ามาในเมืองไทยบ่อยมากมีการเป็นครั้งแรกที่ซ้อมรบร่วมกับจีนด้วยซื้ออาวุธจีนอย่างเต็มที่วันนี้ไม่ใช่ซื้ออาวุธอย่างเดียวยังโปรจีนซื้อวัคซีนจีนอีกคุณภาพต่ำราคาสูง
ก็ซื้อกันได้ท่านก็เห็นเองนะครับ The Diplomat ครับลงข่าวเรื่องบทบาทของจีนในพม่าจีนประกาศให้เงินสนับสนุนแก่คณะรัฐประหารพม่านะครับซึ่งประเทศประชาธิปไตยตะวันตกกล้าให้เงินสนับสนุนแบบนี้กับรัฐบาลทหารที่ไม่มีความชอบธรรมบ้างไหมในหนังสือเดบิโปรแมกเขาพาดหัวแล้วเขายังตั้งคำถามด้วยว่าประเทศประชาธิปไตยตะวันตกเนี่ยกล้าแบบจีนไหมตั้งคำถามนี้จะรู้กันนะครับว่าน่าจะไม่กล้าของรอยเตอร์เมื่อวันที่10สิงหาคมครับเมื่อวันที่10สิงหาคมรอยเตอร์บอกว่าจีนให้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆในพม่าตามความเห็นชอบของคณะรัฐประหารพม่าอย่างนี้เท่ากับรับรองหรือยังครับอัลจาซีร่าลงข่าวบอกว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเอาเดี๋ยวให้ท่านดูก่อนครับนี่นะครับอัลจาซีร่านะครับบอกเมื่อ6เดือนหลังจากรัฐประหารในพม่าสงครามการต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับทางการทูตในเวทีโลกกำลังเกิดขึ้นแล้วจากข้อมูลที่เรื่องของจีนนี่นะครับที่สำคัญคือแหล่งข่าวที่สำคัญคือหนังสือพิมพ์อิราวดีที่สื่อต่างประเทศเขาอ้างถึงเนี่ยเขาอ้างแหล่งข่าวในประเทศของพม่านะครับคืออิราวดีนิวได้ลงข่าวเรื่องนี้เดี๋ยวผมรายงานนิดนึงนะครับโดยจากข่าวที่South China Morning Post เขาลงผมจะเอาข่าว South China Morning Post นี่มาแปลนะครับโดยอ้างอิงจาก Irrawaddy News เพื่อให้เราเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราจับตามองนั้นน่ะมันถูกต้องว่าจีนเนี่ยแหละเป็นอภิมหาวายร้ายล่ะคือคุ้มครองรัฐวายร้ายทั้งหลายซึ่งรัฐวายร้ายเหล่านี้โลกตะวันตกไม่รับรองอยู่แล้วนะครับข่าวสั้นๆนะครับการรัฐประหารอิราวดีนิวบอกสื่อต่อต้านการรัฐประหารรายงานจับตาข้อสังเกตว่าจีนเริ่มประกาศตัวรับรองคณะรัฐประหารพม่าว่าเป็นรัฐบาลอย่างชัดเจนแล้วระหว่างพิธีมอบเงินมูลค่า6ล้านดอลลาร์หรือราว198ล้านบาทผ่านกองทุนพิเศษล้านช้างแม่โขงสำหรับการดำเนินโครงการ21โครงการนะครับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลมินอองไลน์ซึ่งเขาเพิ่งประกาศตั้งรัฐบาลนะครับเมื่อเร็วๆนี้แหล่งข่าวจากอิราวดีนิวบอกว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเองเมื่อวันที่1สิงหาคมจากนั้น7วันเมื่อวันที่8จีนก็เริ่มเรียกคณะรัฐประหารว่าเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกตอนที่มินอองไลน์รับมอบวัคซีนจากจีนก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนจีนยังให้นายเฉินไห่เอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาประจำพม่าเข้าพบพลเอกมินอองไลน์ที่กรุงเนปิดอโดยเป็นเอกอัครราชทูตคนแรกที่แสดงของจีนที่แสดงการรับรองรัฐบาลมินอองไลน์นะครับ
ข้อมูลเหล่านี้สื่อเมืองไทยก็จับตามาก่อนแล้วว่าจีนจะรับรองรัฐบาลวายร้ายนี้แน่นอนแน่นอนครับใครที่โปรจีนแล้วก็มักท่านจะเห็นนะครับสลิมเนี่ยจะโปรจีนแล้วก็จะโปรรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ด้วยแล้วท่านจะเห็นเองว่าวันนี้ความเป็นเผด็จการของประยุทธ์มันไม่ได้อยู่แค่ตัวครับมันกำลังเชื่อมโยงกับโครงสร้างระบบเผด็จการโบราณของโลกเชื่อมกับจีนแล้วก็เชื่อมไปถึงอัฟกานิสถานนี่คือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์จะเห็นนะครับเขาจับตากันมานานแล้ว มีรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาข่าวเมื่อวันที่5เขาบอกว่าจีนคือผู้ชนะในทางภูมิรัฐศาสตร์ของการรัฐประหารยึดอำนาจที่พม่าขอ ทานโทษเขาอ่านเกมนี้ออกกันแล้ว ข่าวเมื่อวันที่10มีนาคมท่านก็จะเห็นนะครับนี่มติชนเขาลงรูปของนายหวังยี่กับเจ้ามินออนไลน์พบปะกันแล้วก็ลงข่าวว่ารัฐประหารพม่าเครื่องสะท้อนท่าทีเจตนาความเป็นเจ้าอำนาจของจีนดังนั้นเราจะเห็นว่าเราจับตาข้อมูลนี้อันเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอีกนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนเขาก็มองกันจีนให้คำมั่นกับพม่าพร้อมสนับสนุนเส้นทางที่เลือกความสัมพันธ์ยังคงเดิมดังนั้นในขณะที่โลกประณามการสังหารประชาชนในพม่าจีนก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทันทีที่มินออนไลน์เมื่อวันที่1สิงหาตั้งรัฐบาลประกาศตั้งรัฐบาลจีนก็ส่งเงินช่วยทันทีอย่างนี้ไม่เรียกว่ารับรองแล้วจะเรียกว่าอะไรมาดูข่าวนะครับของ South China Morning Post ผมจะให้ใจความเนื้อข่าวของฉบับนี้ล่าสุดนะครับที่เกี่ยวกับการแสดงการรับรอง กับจีนภาพที่เห็นนั่นคือในหวังยี่นะครับที่ต้อนรับในวันนามหม่องละวินรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารพม่าว่านโยบายที่เป็นมิตรของจีนที่มีต่อพม่านั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศของพม่านี่เป็นคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและพม่าทั้งสองหาลือกันที่นครฉงชิ่งมณฑลเสฉวนนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมในหวังยี่ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนพม่าเนื่องด้วยทั้งสองประเทศครบรอบ71ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตภายใต้แนวทางหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ5ประการจีนยินดีจะทำงานร่วมกับพม่าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจีนพม่าที่มีอนาคตร่วมกันต่อไปในหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศได้ระบุในส่วนของพม่าในวันนามหม่องละวินได้แสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของจีนต่อกระบวนการสันติภาพและการปองดองในพม่าโดยกล่าวว่าเขายินดีที่จะสื่อสารกับทางฝ่ายจีนในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะกระชับความร่วมมือกันในการต่อสู้โรคระบาดเรื่องโควิดอีกด้วยเป็นยังไงครับท่านเห็นแล้วนะอย่างนี้จะเรียกได้ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลจีนเป็นมาเฟียของโลกแล้วคือไม่สนใจการสังหารประชาชนของรัฐบาลมิงออนไลน์ไม่สนใจความรุนแรงความสุดโต่งของรัฐบาลตาลิบันทั้งในอดีต
ปัจจุบันที่เป็นกองโจรและกำลังจะเป็นรัฐบาลในอนาคตจนกระทั่งคนจีนก็ยังงงดังนั้นวันนี้เราจะเห็นชัดเรื่องของรัฐบาลจีนนะครับกับความคุ้มครองรัฐผู้ร้ายอีกหลายประเทศในโลกนี้นี่คือสงครามค่ายยังอยู่นะครับเพียงแต่ไม่ได้แสดงบทบาทชัดอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยขอบคุณนะครับ